แบบฝึกหัด 1.6 นะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะข้อที่1นะคะ68นะคะอยู่ระหว่าง60กับ70นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ68นะคะก็คือเราก็พิจารณาที่หลักหน่วยนะคะถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะเราก็จะประมาณเป็น70นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ302นะคะอยู่ระหว่าง300กับ310นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ302นะคะก็คือ300นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ445นะคะอยู่ระหว่าง440กับ450นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ445นะคะตั้งแต่5ขึ้นไปเราก็จะประมาณเป็น450นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ996นะคะอยู่ระหว่าง990กับ1000นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ996นะคะตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะเราก็จะประมาณเป็น1000นะคะต่อไปข้อที่2นะคะโยงเส้นระหว่างจำนวนทุกจำนวนกับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ในขวดโหลเนี่ยนะคะ439ไม่มีนะคะ85ก็ประมาณเป็น90นะคะ497ก็ประมาณเป็น500นะคะ506ไม่มีนะคะแล้วก็434ก็ประมาณเป็น430นะคะ426ก็ประมาณเป็น430นะคะ95ไม่มีนะคะ421ไม่มีนะคะ92ประมาณเป็น90นะคะ503ประมาณเป็น500นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเติมคำตอบนะคะข้อที่1จำนวนนับที่มีค่าประมาณเป็น170นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็น167นะคะ171แล้วก็174นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนนับที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง209กับ221ก็คือ215นะคะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ก็คือตั้งแต่5ขึ้นไปแล้วก็จะประมาณเป็น220นะคะต่อไปข้อที่3นะคะกำหนด5 4แล้วก็ช่องว่างเนี่ยนะคะเป็นจำนวน3หลักเลขโดดที่เติมในช่องว่างแล้วทำให้จำนวนเหล่านั้นมีค่าประมาณเป็น540ได้แก่จำนวนใดบ้างนะคะก็จะได้เท่ากับ541 542 543แล้วก็544นะคะต่อไปข้อที่4นะคะกำหนดช่องว่าง2ช่องว่างนะคะแล้วก็6นะคะเป็นจำนวน3หลักเลขโดด2ตัวที่เติมในช่องว่างทั้ง2เนี่ยนะคะแล้วทำให้จำนวนนั้นมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ได้800คือ79นะคะต่อไปข้อที่5นะคะเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดและเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณ360นะคะจำนวนที่น้อยที่สุดก็จะเป็น355นะคะแล้วก็จำนวนที่มากที่สุดก็จะเป็น364นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเติมข้อความและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินสายหลัก4สายที่เชื่อมการจราจรระหว่างภูมิภาคต่างๆดังนี้นะคะถนนพหลโยธินจากกรุงเทพถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะระยะทาง995กิโลเมตรถนนมิตรภาพจากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดหนองคายระยะทาง509กิโลเมตรถนนสุขุมวิทจากกรุงเทพถึงจังหวัดตราดระยะทาง488กิโลเมตรถนนเพชรเกษมจากกรุงเทพถึงอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาระยะทาง 1,274 กิโลเมตรนะคะเรามาดูที่คำถามกันนะคะถนนที่ยาวที่สุดคือถนนเพชรเกษมนะคะมีระยะทางประมาณ 1,270 กิโลเมตรนะคะรองลงมาคือถนนพระหนโยธินนะคะมีระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรนะคะต่อไปถนนที่มีระยะทางใกล้เคียงกันคือถนนมิตรภาพนะคะ
และถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งถนนมิตรภาพนะคะมีระยะทางประมาณ500กิโลเมตรนะคะยาวขวาถนนสุขุมวิทที่มีระยะทางประมาณ490กิโลเมตรนะคะ